สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในวันนี้ของเรานั้นจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างไปติดตามชมกันค่ะแค่วันเปิดตัวก็จี๊ดจับใจขาช็อปขนาดนี้แล้วสาวๆหรือหนุ่มๆคนไหนสนใจเรื่องแฟชั่นก็ไม่ควรพลาดกับรินสาขาสยามเซ็นเตอร์นะคะคนที่เป็นภูมิปัญญาในแต่ละด้านใครเก่งอาหารประเภทไหนใครทอผ้าลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้หมดเพราะนั้นประโยชน์ในอนาคตก็คือเราสามารถที่จะใช้คนเหล่านี้ไปเป็นวิทยากรในการที่จะเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เขามีให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ครับพูดภาษาไทยกับเขาอ่ะแล้วเหมือนเขากำลังจะมุ่งมีนะพอเขาอยากเก็บตังค์ตั้งแต่แรกอ่ะเขาแบบมึงไม่ได้เห็นแบบมอเตอร์ไซค์ทุกคันมันจอดอยู่แล้วก็จ่ายตังค์ทุกคนอ่ะเออแต่กูไม่ได้เป็นทุกคนอ่ะกูเป็นกูไม่ใจตังค์ครับเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับไฮไลท์ช่วงแรกของเราโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าติดตามทุกช่วงรายการเลยล่ะค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับสยามโซไซตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรดีๆนั้นไปชมกันเลยยุคนี้เป็นยุคที่เราเรียกตัวเองว่ายุคโลกแห่ง 4.0 สินค้าและบริการต่างๆถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปแฟชั่นและการดีไซเนอร์ก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากมายทีเดียวล่าสุดบริษัทยัสปาวจำกัดผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ประเภทเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องหนังแว่นตาและเครื่องนอนจัดงานลินสยามเซ็นเตอร์โอเพนนิ่งนิวคอลเลคชั่นลอนช์เปิดตัวนิวคอนเซปต์สโตร์ของลินสาขาสยามเซ็นเตอร์โดยเป็นผลงานดีไซน์ระดับโลกของมิสเตอร์ดูซิโอกราซี่ชาวอิตาเลียนค่ะสุวิตาสิงห์สัจเทศนะคะก็เป็นผู้บริหารแบรนด์ลินนะคะอยู่ในเครือ Just Spa ค่ะวันนี้ทางแบรนด์ลินได้เปิดมาฉลองเปิดคอนเซ็ปต์สโตร์ใหม่นะคะซึ่งเราได้ทางคุณมิสเตอร์ดูเชียลการ์ซี่มาออกแบบคอนเซ็ปต์สโตร์ใหม่นี้ค่ะค่ะคอนเซ็ปต์นี้เป็นคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างก็เราก็คือแปล attribute ของแบรนด์ลินคือเซ็กซี่เทรนดี้โซฟิสติเคทออกมาโดยวัสดุที่ใช้นะคะถ้าตามที่คุณกราซี่กล่าวไปเมื่อกี้นี้ด้วยใช้สีทองแล้วก็กระจกนับสีดำเพิ่มความหรูหราทั้งมีดึงสาวเบลล่ามาด้วยใช่ค่ะวันนี้เราก็เปิดคอลเลกชันใหม่ด้วยนะคะเป็นคอลเลกชัน for winter ซึ่งชื่อว่า dynamic gram แล้วก็เราได้ทางคุณเบลล่าเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ของคอลเลกชันนี้ถ่ายทอดคอลเลกชันสิ่งที่เราเลือกคุณเบลล่าเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ทันสมัยแล้วก็ซึ่งเหมาะกับคอลเลกชันคราวนี้ค่ะคอลเลกชันคราวนี้ดีไซเนอร์เราได้รับinspiration มาจากผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความมั่นใจแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วเราก็มองว่าคุณเบลล่าเนี่ยซึ่งคุณเบลล่าเคยทำงานร่วมกับทางลินมาก่อนแล้วรวมถึงเซเลบดาราอีก2ท่านที่เคยที่มาในงานวันนี้ด้วยค่ะฝากถึงคอลเลกชันค่ะก็คอลเลกชันนี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปมี key item เด็ดๆหลายใบหลายชิ้นโดยเฉพาะกระเป๋าเบลล่าซึ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋า Pixie Wallet ที่เป็นการผสมผสานระหว่าง Wallet Clutch แล้วก็กระเป๋าถืออยู่ในใบเดียวกันค่ะแค่วันเปิดตัวก็จี๊ดจับใจขาช็อปขนาดนี้แล้วสาวๆหรือหนุ่มๆคนไหนสนใจเรื่องแฟชั่นก็ไม่ควรพลาดกับรินสาขาสยามเซ็นเตอร์นะคะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าน่าติดตามทุกกิจกรรมเลยล่ะค่ะและในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ค่ะวันนี้เราจะมีสาระความรู้อะไรกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้รายการสยามโซไซตี้ของเราก็ได้ส่งทีมงานลงไปถึงโคราชเลยทีเดียวค่ะกับการไปตะลุยงานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนืองานนี้ได้นายศักดิ์ฤทธิ์ตลักคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุดตระการตาบรรยากาศและรายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันค่ะครับสำหรับการจัดงานมหกรรมวิถีถิ่นภาคเหนือครับเป็นโครงการที่ทางจังหวัดลำปางโดยความร่วมมือของทั้ง17จังหวัดภาคเหนือนะครับเราได้นำสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยนะครับมาจัดแสดงในส่วนภูมิภาคต่างๆเราจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับเราจัดที่จังหวัดลำปางไป1ครั้งนะครับแล้วจากนั้นก็ไปจัดที่หาดใหญ่สงขลาแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับซึ่งก็จัดที่ห้างเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ซึ่งกิจกรรมภายในงานเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งการแสดงในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม อาหารเสื้อผ้านะครับของฝากของที่ระลึกทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมของภาคเหนือเรานำมาจัดแสดงที่จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเป็นการ
นำสิ่งที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคเหนือมาให้กับพี่น้องชาวภาคอีสานนะครับได้มาชมได้มาสัมผัสซึ่งทุกสิ่งที่เรานำมานะครับเป็นของที่เราภาคภูมิใจแล้วก็ได้กันกรองคัดเลือกมาเพื่อนำเสนอให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศคือเราได้รับความร่วมมือจากทุกจังหวัดนะครับในการพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาที่สำคัญของแต่ละจังหวัดนะครับให้แต่ละจังหวัดเนี่ยคัดเลือกแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับมันผ่านกระบวนการเรามีการประชุมสัมมนาพูดคุยกันก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราเชิญมาขายสินค้าอย่างเดียวคนที่เป็นภูมิปัญญาในแต่ละด้านใครเก่งอาหารประเภทไหนใครทอผ้าลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะมีข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้หมดเพราะนั้นประโยชน์ในอนาคตก็คือเราสามารถที่จะใช้คนเหล่านี้ไปเป็นวิทยากรในการที่จะเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดองความรู้ที่เขามีให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ครับงานมหกรรมวิถีถิ่น Northern Culture Fair to Thailand 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคมที่ผ่านมาณห้างสรรพสินค้า Terminal 21โคราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะใครพลาดบอกได้คำเดียวว่าเสียใจด้วยจริงๆล่ะค่ะสาระความรู้และเกร็ดความรู้ที่เรานำมาฝากผู้ชมในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนำไปต่อยอดได้นะคะในช่วงต่อไปค่ะเป็นช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาฝากกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูหนุ่มฝรั่งบอกเล่าประสบการณ์การขับรถในประเทศไทยว่าเขานั้นได้พบเจออะไรมาบ้างเอาเป็นว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไม่ก็ตำรวจบอกว่าเราขับเลนผิดอ่ะแต่ขับเลนซ้ายสุดอ่ะตำรวจจะให้เราขับเลนไหนอ่ะก็เลยเราพูดแบบนั้นไปอ่ะแล้วก็เขาก็ต้องโดนปรับ500แล้วโดนปรับอะไรอ่ะถูกขับเลนผิดนี่ผมไม่ได้ขับเลนผิดนะถ้าอยากให้เราโดน500เขียนใบสั่งดีเดียวผมไปจ่ายที่ตำรวจสถานีตำรวจเองภาษาไทยเลยเหรอพูดภาษาไทยเลยตอนโมโหเลยอ่ะตอนรีบเลยตอนโมโหเลยพูดภาษาไทยไปอ่ะแล้วก็อ๋อเดียวงั้นให้ผมตรวจมอเตอร์ไซค์ก่อนเอาตัวอะไรพี่เอาก็ต้องตรวจเบรกต้องตรวจไฟต้องตรวจไฟเลี้ยวอะไรอย่างงี้ก็ตรวจไปเถอะโอ้เขาตรวจเสร็จปุ๊บเขาว่าปรับ700ปรับ700อะไรพี่ก็ไม่เอาเขาพูดอะไรเขาว่าเบรกข้างล่างอ่ะมันไม่แน่นอ่ะไม่แน่นอ่ะพี่ถ้าพี่ขับไปแล้วก็บีบเบรกนะแล้วก็มันไม่หยุดนะกูจ่าย700กูจ่าย 7,000 ก็ได้ถ้าขับไปแล้วก็ปีแล้วมันไม่เบรกอ่ะกูจ่าย 7,000 เลยเขาว่าอ๋อๆก็คือไอ้ไปทะเบียนรถอ่ะมันสกปรกมองไม่ชัดอ่ะโอ๊ยไปตรงนู้นน่ะพระถ้าบอกว่ามองไม่ชัดอ่ะแสดงว่าต้องไปสื่อแว่นน่ะพูดแบบนี้ตรงๆไม่ได้คือแบบพูดแบบนี้แล้วพูดภาษาเราคือแบบพูดภาษาไม่พูดภาษาไทยกับเขาอ่ะเนี่ยคือความหมายโอ้ยอย่าพูดภาษาไทยกับเขาอ่ะแล้วเหมือนเขากำลังจะมุ่งหนีนะพอเขาอยากเก็บตังค์ตั้งแต่แรกอ่ะเขาแบบมึงไม่ได้เห็นแบบมอเตอร์ไซค์ทุกคันมันจอดอยู่แล้วก็จ่ายตังค์ทุกคนอ่ะแต่กูไม่ได้เป็นทุกคนอ่ะกูเป็นกูไม่จ่ายตังค์ครับเขาแบบทำไมมึงต้องแบบเรื่องเยอะขนาดนี้มึงไปเลยกูไปบ๊ายบายแล้วก็จบไปแม่ต้องขอบอกว่าคุณชักเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวใจไม่นิ่งทำไม่ได้นะคะเนี่ยและในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีอีเวนต์อะไรดีๆเกิดขึ้นกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะสยามอัปเดตในสัปดาห์นี้เราก็ยังคงมีอีเวนต์ดีๆเดินๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเริ่มงานแรกกันที่บริษัทสรรพสินค้าเวลเนสจำกัดจัดงานสัมมนาโอกาสสุดท้ายที่จะทำให้โรงแรมถูกกฎหมายโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายทรงวุฒิตรีเทพจุนยากูลกรรมการผู้จัดการบริษัทสรรพสินค้าเวลเนสจำกัดและผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ตรีตรงอดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้ก่อตั้งไอดินวันมาร่วมให้ข้อมูลภายในงานครั้งนี้ค่ะเราพบว่าโครงการ Wellness Leasing ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ทั้งโรงแรมและสปารวมทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงโรงแรมหรือสปาที่มีอยู่เดิมให้ถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้นแล้วก็การที่เรามีแหล่งเงินทุนจากธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนให้และมีสินค้าจากบริษัท Wellness Department Store ให้รวมทั้งอาจารย์เอกผู้ที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์และจุดขายที่มีวัฒนธรรมของการออกแบบ
เราเรียกว่าการออกแบบที่มีวัฒนธรรมและมีจุดขายเราเรียกว่าเป็นโฟร์ DNA นะครับวันนี้จะถามว่าทุกตัวเนี่ยทุกปัจจัยเนี่ยสามารถทำให้ธุรกิจโรงแรมและสปาของเมืองไทยต่อยอดและเป็นชื่อเสียงประเทศไทยของเราได้ดีขึ้นครับพลาดไม่ได้กับ TWGT Salon and Boutique สยามพารากอนเผยชมใหม่พร้อมเมนูใหม่เป็นเมนูผสมผสานชากับวัตถุดิบต่างๆได้อย่างลงตัวโดยมีทั้งอาหารเรียกน้ำย่อยอาหารจานหลักรวมไปถึงอาหารหวานที่มีให้เราเลือกกันอย่างหลากหลายเลยทีเดียวค่ะในส่วนนอกจากมีการปรับในโฉมใหม่ของร้านแล้วเนี่ยนะฮะมีเทคเอาเวย์เคาน์เตอร์นะครับซึ่งลูกค้าสามารถซื้อทั้งเบเกอรี่แล้วก็มากรองกลับบ้านได้และที่สำคัญเนี่ยเป็นครั้งแรกของโลกเลยจริงๆนะครับการนำชาไปอินฟิวส์กับโคนของไอศกรีมนะครับซึ่งมีชาเขียวที่ทำจากมัทฉะนะครับเรารู้จักมัทฉะในส่วนของเครื่องดื่มอันนี้คือครั้งแรกที่เอามัทฉะมาทำเป็นโคน TWGT ประเทศไทยเนี่ยเรามีชากว่า500ชนิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าทุกท่านที่เดินเข้ามาในร้านเนี่ยพนักงานของเราเนี่ยที่มี knowledge เรื่องของชาเนี่ยสามารถหาชาได้เหมาะกับทุกท่านอย่างแน่นอนครับไปต่อกันที่บ้านการแสดงโคราชบริหารงานโดยบริษัท CDM Entertainment จำกัดจัดกิจกรรมการประกวด Inner Makeover ครั้งที่1เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและความน่ารักสดใสเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความรักความอบอุ่นในสถาบันครอบครัวพร้อมตระหนักถึงการทำความดีเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมอีกด้วยค่ะค่ะงานในวันนี้นะคะก็เกิดจากการที่บ้านการแสดงเราได้มีการเปิดคอร์สอบรมเด็กในเรื่องของการฝึก acting อันนี้คือเป็นการต่อยอดให้เด็กๆที่ได้มีศักยภาพได้มีความสามารถทางด้านการแสดงได้มีโอกาสมีเวทีให้กับน้องๆนะคะได้มาแสดงในวันนี้ค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะที่ชมรายการท่านผู้ชมทางบ้านนะคะขอให้เป็นกำลังใจให้กับบ้านการแสดงนะคะที่เราตั้งใจจริงๆนะคะในการที่จะได้ผลิตนะคะนักแสดงที่มีคุณภาพผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพออกสู่สายตาส่วนงานนี้กับการเปิดตัวภาพยนตร์สั้น The Leader ไม่ต้องเดินตามแฟชั่นโลกแต่ให้โลกเดินตามเราพบกับนักแสดงนำมาเดียวอภิเชษเอติรัตนะว่าที่ยังดีไซเนอร์เน็ตไอดอลพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์และก้องอัครรัตน์นิติพลพร้อมพูดคุยกับกูรูภาพทอไทยกับตลาดยุคใหม่โดยคุณสุทธิรัตน์แก้วอาภรณ์เจ้าหน้าที่พันธรักษ์พิพิธภัณฑ์ภาพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์กระเป๋าโจแบ็คค่ะเราได้เล็งเห็นข้อจำกัดของการใช้ผ้าทอผ้าไหมของไทยในภาคอีสานนะครับแม้ว่าผ้าทอผ้าไหมภาคอีสานนั้นมีคุณภาพมีชื่อเสียงนะครับแต่การใช้ประโยชน์ยังจำกัดอยู่เฉพาะคุณป้าๆแม่ๆในจำกัดเฉพาะเทศกาลทำบุญส่งเสริมขยายตลาดให้กับผ้าทอผ้าไหมภาคอีสานเนี่ยให้ไปสู่คนทุกเพศทุกวัยทุกยุคนะครับโดยเฉพาะหนุ่มสาวนะครับที่ทำงานอยู่ในสำนักงานออฟฟิศต่างๆนะครับคนทั่วไปปิดท้ายกันที่งานการแถลงข่าวความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยบริษัทมหาชนจำกัดธนาคารกสิกรไทยและบริษัทมหาชนจำกัดเมืองไทยประกันชีวิตภายใต้โครงการจุฬาแคร์โดยได้ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรสินธุผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณคติยาอินทราวิชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทมหาชนจำกัดธนาคารกสิกรไทยและคุณสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมหาชนจำกัดเมืองไทยประกันชีวิตร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรนะครับเพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการให้ความรู้ในเรื่องของเชิงสุขภาพต่อประชาชนก็คือการทำเทเลคลินิกโดยในขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นเทเลคลินิกที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของระบบประสาทและก็เรื่องของสมองนะครับเพื่อทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับบริการอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลนะครับนอกจากนั้นผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเราจะมีส่งทีมไปดูแลที่เป็นโฮมแคร์แล้วก็อาจจะมีการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเชื่อมโยงมากับการรักษาในโรงพยาบาลได้ครับครับเราคิดว่า3ปาร์ตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬานะครับธนาคารกสิกรหรือว่าเมืองไทยประกันชีวิตเราก็ยังคงจับมือกันเหนียวแน่นเพื่อจะพัฒนาจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนชาวไทยได้รับบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าอีเวนต์และกิจกรรมทุกๆงานนี่น่าติดตามมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8และใครที่อยากจะเช็คดวงตัวเองว่าดีหรือไม่ดีก็สามารถเช็คกันในช่วงต่อไปได้ค่ะกับสยามมหานิยมสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุ้ยปู่ทิพย์สื่อผ่านร่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมหัศจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าบารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามมหานิยมรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าการปฏิบัติผลบุญที่เป็นดีการสร้างศักยภาพในสุขภาพจิตสุขภาพใจให้เราได้รู้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสำเร็จผลบุญทันปรารถนากับรายการที่จะนำคุณผู้ชมให้รู้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแต่ไม่งมงายวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์จะฝากบอกบุญกับคุณผู้ชมไว้ว่าขณะนี้อาจารย์มุ้ยหูทิพย์ได้กำลังทำการจัดสร้างองค์พญานาคาธิบดินซึ่งเป็นองค์พญานาคสูง2เมตรครึ่งหน้าตักกว้าง1เมตรที่จะทำให้เราได้รู้ว่าการขอพรจากองค์พญานาคไม่ใช่ความงมงายไม่ใช่เป็นความเชื่อที่เป็นเพียงตำนานเพียงเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่จะนำพาให้เราได้รับความสำเร็จให้เราได้รับสิ่งที่เป็นมงคลดีองค์พญานาคาธิบดินเป็นองค์พญานาคที่ผมจะทำให้มาในรูปแบบของความศรัทธาความเชื่อมั่นและจะทำให้เราได้รู้ว่าเป็นเมตตาบารมีเพราะองค์พญานาคาธิบดินนั้นจะสร้างจากการปั้นปูนสดหลายคนอาจจะรู้แล้วว่าการปั้นปูนสดอาจจะยากลำบากซึ่งปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการที่จะทำให้เราได้รู้ว่าการปั้นปูนสดด้วยฝีมือของช่างที่มีคุณลักษณะที่เป็นดีที่มีศักยภาพในการปั้นปูนสดมาด้วยผลงานมากมายผมเชื่อว่าองค์นาคาธิบดินจะทำให้เราท่านทั้งหลายเกิดความศรัทธาที่เป็นดีไม่ได้อยู่แต่กับความงมงายและมีความเชื่อที่เป็นมงคลดีองค์นาคาธิบดินนั้นจะมีรูปลักษณะ1เศียรหลายคนบอกว่าองค์1เศียรก็องค์พญานาคปกติแต่เราท่านทั้งหลายต้องศึกษาไปในความเชื่อให้ได้รู้ว่าองค์พญานาคมีเทพประจำตัวมีเทวดาประจำตัวหรือมีเทพเจ้าคุ้มครององค์พญานาคที่เรียกกันว่าถ้าเรามองกันเงี้ยก็เหมือนเป็นหัวหน้าขององค์พญานาคนั่นก็คือองค์ปู่ศรีสุทโธองค์ย่าศรีปฐุมมาซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์พญานาคโดยแท้จริงหลายคนมองว่าการกราบไหว้องค์พญานาคต้องไหว้ตามความเชื่อหรือต้องไหว้ตามความงมงายตามความที่เราได้รู้ได้สัมผัสเองหรือเปล่าต้องบอกตรงนี้เลยว่าองค์พญาอนันตนาคราชองค์พญานาคองค์นาคราชหรือแม้กระทั่งว่าองค์สายยานนาคราชทุกสายยานมีการปฏิบัติความดีความชอบเพียงหนึ่งอย่างนั่นก็คือการบำรุงดูแลและทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ก็เช่นเดียวกับพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนอย่างเราๆท่านๆทั้งหลายการที่เราจะบูชาองค์พญาอนันตนาคราชหรือองค์พญานาคทุกสายยานเราควรจะมีจิตใจที่น้อมนมัสการบำรุงบูชาดูแลพระพุทธศาสนาให้เป็นอย่างดีการที่ปัจจุบันเราเห็นว่าพระพุทธศาสนามีความด่างพร้อยมีมลทินไปแปดเปื้อนนั่นก็คือสิ่งที่เรานำสิ่งที่เป็นวิวัฒนาการใส่เข้าไปเยอะถ้าใส่เข้าไปในทิศทางที่ดีอาจารย์ก็เชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็จะตอบแทนเข้ามาในสิ่งที่ดีถ้าเราใส่มลทินหรือความด่างพร้อยเข้าไปในรูปแบบของความเชื่อความงมงายหรือแม้กระทั่งว่าเป็นเรื่องของสิ่งไม่ดีสิ่งนั้นก็จะตอบแทนกลับมาไม่ดีอาจารย์จึงอยากจะฝากไว้ว่าการกราบไหว้สักการะองค์พญานาคองค์นาคราชทุกๆสายยานมีความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือการดูแลและทนุบำรุงต่อยอดพระพุทธศาสนาเพราะองค์พญานาคทุกๆสายยานปฏิญาณตนไว้ว่าเราจะคุ้มครองดูแลพระพุทธศาสนาเราจะต่อยอดสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ไปอายุพระพุทธศาสนามากกว่า 2,600 ปีแล้วมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานบุญมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆสายยานทุกๆทานบารมีทุกๆพระองค์ทุกๆปางอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้พญานาคทุกๆองค์ทุกๆสายยานต้องเกิดดำเนินเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันให้เราได้รู้ว่าการที่เราจะปฏิบัติคุณงามความดี
ต้องตั้งมั่นศรัทธาให้เป็นความดีประจำจิตประจำใจอาจารย์จึงอยากจะฝากไว้ว่าเราท่านทั้งหลายถ้ารู้ตัวว่ามีสายญาณทานบารมีเช่นเดียวกับองค์พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับองค์พญานาคแล้วนั้นให้เราเป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมให้ยึดหลักการบำเพ็ญเพียรศีล5ให้ยึดหลักการสวดมนต์ภาวนาบารมีให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมที่เป็นดีอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายด้วยพุทธบารมีที่เป็นตำนานขององค์พญานาคนั้นมีมากมายหลายประการมีมากมายในหลายสายญาณมีมากมายในหลายเรื่องราวอาจารย์ขอฝากไว้ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการอยากจะรู้ข้อมูลต้องการอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามไปใน Facebook ในแฟนเพจใน Instagram ของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์เพียงพิมพ์ง่ายๆว่ามุ้ยหูทิพย์ลงไปใน Google ก็จะขึ้นข้อมูลมาหรือติดตามผ่านช่องทางรายการสยามมหานิยมได้เพราะอาจารย์เชื่อว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักสำคัญที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับสัมผัสในสายญาณทานบารมีที่เป็นองค์พญาอนันตนาคราชองค์พญานาคทุกๆสายญาณและอาจารย์เชื่อว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่จะสร้างเป็นพลังคุณงามความดีให้กับเราท่านทั้งหลายคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์พญานาคาธิปดินของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์กำลังจัดสร้างอยู่ในรูปแบบสำคัญซึ่งในเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนสำคัญในพิธีบวงสรวงองค์พญานาคาธิปดินจะเกิดขึ้นณซอยสามัคคี30ที่เรียกกันว่าอาสมปู่ฤาษีมหาฤาษีอาจารย์ขอฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ก่อนในเรื่องของวันเวลาสถานที่และการทำพิธีต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกในครั้งต่อไปเพราะอาจารย์เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ามีเมตตาบารมีเป็นบุญหนุนนำที่เป็นดีแล้วสายญาณพญานาคจะทำให้เราสืบเนื่องสืบทอดและก็ต่อยอดซึ่งกันและกันไปความเชื่อความศรัทธามีได้กับคุณผู้ชมทุกคนแต่ความเชื่อและความศรัทธาตรงนี้ต้องตั้งอยู่ในพุทธบารมีที่เป็นดีธรรมบารมีที่เป็นดีเพราะอาจารย์เชื่อว่าหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับความสุขความสำเร็จแต่บารมีที่เกิดจะเกิดกับเราท่านทั้งหลายถ้าเราหมั่นสร้างคุณงามความดีที่เป็นการปฏิบัติบุญโดยเฉพาะการปฏิบัติบุญกับองค์พญาอนันตนาคราชหรือองค์พญานาคทุกๆสายญาณแล้วอาจารย์เชื่อว่า1สิ่ง1อย่างที่อยากจะให้การงานราบรื่นการเงินคล่องตัวย่อมเกิดกับเราท่านทั้งหลายให้มีโชคลาภโดยฉับพลันในการบูชาองค์พญานาคทุกๆสายญาณด้วยสำหรับวันนี้อาจารย์ขอฝากเรื่ององค์พญาอนันตนาคราชองค์พญานาคองค์นาคราชทุกๆสายญาณรวมถึงองค์พญานาคาธิปดินของอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ณทิพยสถานอาสมปู่ฤาษีมหาฤาษีในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงใหญ่ในพิธีนั้นจะมีการอัญเชิญเทพพยดาฟ้าดินมาให้รับรู้ถึงพุทธบารมีขององค์พญาอนันตนาคราชและองค์พญานาคาธิปดินซึ่งอาจารย์เชื่อว่าหลายคนหลายท่านที่อยากร่วมพิธีร่วมกิจกรรมงานตรงนี้สามารถติดต่อเข้ามาในแฟนเพจใน Facebook ใน Instagram ของอาจารย์ได้หรือสอบถามเข้ามาทางรายการสยามมหานิยมได้อาจารย์เชื่อว่าบุญบารมีโชคลาภวาสนาไม่สามารถแข่งกันได้แต่สามารถเพิ่มพูนบำรุงดูแลให้เกิดเป็นพุทธบารมีประจำประติดตัวได้สำหรับวันนี้อาจารย์ขอฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในรายการสยามมหานิยมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ